น้องวีจิลูกสาวพ่อหนุ่มสอนดามช็อตไว้สวยรับใบประกาศคนมอบหน้าคุ้นน้ำผึ้งทองเจือเป็นภาพที่น่ารักมากๆกับช็อตของสาวน้อยน้องวีจิเทพพิทักษ์ลูกสาวสุดที่รักของหนุ่มสอนดามที่ตอนนี้เรียนจบอนุบาลแล้วกำลังจะเป็นพี่ชั้นประถมหนึ่งและต้องบอกเลยว่าเป็นวันที่คุณพ่อสุดหล่อหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ปลอบปลื้มใจเป็นอย่างมากที่ได้เห็นการเติบโตของลูกสาวไปอีกหนึ่งสเต็ปและในวันนั้นเป็นวันที่น้องวีจิเข้ารับใบประกาศนียบัตรจากโรงเรียนหลายคนเห็นโมเมนต์ระหว่างที่น้องวีจิได้รับมอบใบประกาศนั้นสาวน้อยมารยาทงามมากไหว้สวยที่สุดซึ่งพ่อหนุ่มได้เก็บภาพบรรยากาศและได้เขียนบอกเล่าไว้ว่าวีจิลูกรักภูมิใจในตัวหนูนะลูกป้าป้ารักทุกสิ่งทุกอย่างที่หนูทำรักเป็นภาพที่น่ารักจริงๆนอกจากจุดโฟกัสจะไปอยู่ที่น้องวีจิแล้วจากในภาพนั้นชาวเน็ตแฟนๆก็ยังจำกันได้ว่าคนที่มอบใบประกาศให้กับเด็กนักเรียนทุกคนนั้นก็คือน้ำผึ้งทองเจือน้องสาวของพระเอกในตำนานอย่างพีทองเจือกับบทบาทอาจารย์และผู้บริหารโรงเรียนนั่นเองถือว่าเป็นเฟรมแห่งเรื่องราวดีๆทุกคนกดส่งหัวใจรัวๆเลยทีเดียวขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากสนุก .com ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ